ทีค่ะพบกับพวกเรานะคะกับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าใช่ค่ะทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตกันนะคะหลายๆเรื่องเลยวันนี้นะคะพี่แคทคุณผู้ชมค่ะพี่หวานเนี่ยเขาจะพาไปดินเนอร์สุดหรูบรรยากาศคลาสสิกแบบไฟน์ไดนิ่งนะคะบนเครื่องบินแต่จะเป็นที่ไหนต้องติดตามนะคะใช่แล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดินเนอร์กันนะคะเรามาอัปเดตเรื่องแฟชั่นกันก่อนดีกว่าในช่วงแรกของเรากับ Ladies Today ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พูดถึงเทรนด์แฟชั่นหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของ Fashion Week ค่ะพี่แคทแล้วก็เป็นช่วงที่แบบหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมาอัปเดตโชว์เทรนด์แฟชั่นของแต่ละแบรนด์กันใช่มั้ยคะต้องบอกว่าที่ปังๆเนี่ยก็มีทั้ง Milan Fashion Week Paris Fashion Week นะคะที่เราเห็นทั้งดาราแล้วก็เซเลบริตี้เมืองไทยเนี่ยไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยค่ะซึ่งคอนเซ็ปต์ในงานครั้งนี้เนี่ยนะคะโอ้โหแบบล้ำจริงๆเลยนะคะเน้นสีสันเลยนะคะแล้วก็มีลูกเล่นแบบเมทัลลิกให้มันดูแบบว่าfuturistic นิดนึงให้แบบ Y2K อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีกลิตเตอร์ด้วยนะคะว้าวก็เรียกว่าเป็นอะไรที่วนกลับมาอีกครั้งจริงๆนะคะวันนี้เราก็เลยหยิบ3สไตล์นะคะที่ต้องบอกว่ามาแน่ๆเลยในปีนี้นะคะก็เอามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้แต่งกันก่อนใครเลยจะได้อินกันก่อนใครไม่มีเอาแน่นอนค่ะอ่ะเริ่มกันเลยกับสไตล์แรกนะคะนาทีนี้เนี่ยหนีไม่พ้นจริงๆกับแฟชั่น Y2K กับพี่แคทโอ้โหเดี๋ยวนี้ใครก็พูดถึง Y2K นะคะเพราะว่ามีความขี้เล่นที่แบบแมทช์ได้หลายลุคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงคาร์โก้เอวต่ำหรือว่าเป็นยีนเดนิมนะคะเขาบอกว่าต้องแบบใส่คู่กับเสื้อคอปสั้นๆเกาะอกไซส์เดียวบอกแล้วว่าสไตล์อัลบั้มแรกของดิฉันเลยก็เป็นแฟชั่นที่วนกลับมาใส่ได้ตลอดจริงมีอิสเซอรี่มีเครื่องประดับมาเล่นอะไรอย่างนี้เนาะสีสันนิดนึงใช่ไหมคะให้แบบดูเป็น Y2K ค่ะสไตล์ที่2นะคะเขาบอกว่าเป็นงาน Metric ต้องมาค่ะ Metric เนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบอวกาศเนาะสีเงินเรียบๆนะคะทองๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ต้องบอกว่ามาตลอดเลยนะทุกปีเพราะว่าแบบดูเก๋ดูเท่จริงๆเลยค่ะกับเสื้อผ้า Metric สีเงินเรียบๆแล้วก็แมทช์ง่ายแต่งง่ายแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราใส่สีเงินน่ะแล้วออกไปเดินตามถนนเนี่ยจะดูแรงเกินไปหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวลองเริ่มต้นด้วยอะไรง่ายๆก่อนละกันเป็นแบบอิสเซอรี่ละกันเป็นเล็บหรือว่าเป็นแบบตุ้มหูเป็นพ็อปอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋ารองเท้าใช่คิดเริ่มเป็นเงินก่อนเอออะไรอย่างเงี้ยเงินก็มานะคะกระเป๋าปีนี้จริงใช่ชอบชอบมาถึงสไตล์ที่3นะคะแฟชั่นปักเลื่อมนะคะซึ่งจะมีความวิบวับวิบวับเล่นแสงอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้การแต่งตัวนี้ดูแบบว่ามันมีอะไรนิดนึงอ่ะคือเราสามารถที่จะเอากลิตเตอร์มา mix and match กับเสื้อผ้าเรียบง่ายอาจจะเป็นแบบกางเกงสแลกอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเกาะอกเป็นปักเลื่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่สูททับโอ้สวยเลยนะสวยเลยคือมันเท่ดูแพงสักนิดนึงจริงค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะเป็นแบบเป็นเดรสก็ได้นะเดรสเรียบเรียบแต่แบบปักเลื่อมคืออะไรก็ได้เราไปอยู่แบบร้านอาหารที่สลัวสลัวมีแสงแต่ว่าชุดของเรามันก็วิบวับวิบวับเล่นแสงนิดหน่อยก็เด่นได้อีกแบบนึงเหมือนกันค่ะสำหรับวงการแฟชั่นนะคะก็ต้องปรับตัวกันมากขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นเท่านั้นนะคะพิษเศรษฐกิจเหมือนกันซึ่งมันก็จะทำให้คนที่อยากจะออกไปซื้อของอาจจะแบบว่าจะซื้อดีไหมแบบเงินในกระเป๋าพอไหมหรือไม่ซื้อเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้จริงนะคะพี่แคทเนาะก็ต้องบอกว่าปัญหาพิษเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะพี่แคทอย่างที่บอกว่าผู้บริโภคก็ต้องปรับตัวใช่ไหมคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้หลายๆแบรนด์นะคะก็เริ่มหันมาใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะก็ใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลค่ะพี่แคทไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่าๆขวดน้ำพลาสติกนะคะก็นำมาผลิตใหม่เนาะเราก็จะเห็นแบบว่าสวยๆเยอะเลยนะคะทั้งแบบกระเป๋าที่แบบว่าเป็นแบบสีเงินๆอะไรต่างๆนะคะแล้วก็แบบคือแบบเห็นคนใช้เยอะมากๆเลยทั้งแบบว่าดาราเซเลบริตี้ก็ใช้คนปกติก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญเนี่ยใส่ใจเรื่องลดโลกร้อนลดการแบบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เลยสวยด้วยโลกก็สวยด้วยใช่ แต่ว่าช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมที่หวานเนี่ยเขาก็จะพาไปดินเนอร์มือค่ำกับร้านอาหารสุดคลาสสิกบนเครื่องบินนะคะต้องบอกได้เลยค่ะว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนค่ะจะเป็นที่ไหนอยากดูแล้วอ่ะพี่แคทแต่ว่าห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะ